Brexit ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นขณะที่ปอนด์สเตอร์ลิงก็อ่อนค่าลงเงินเยนที่เป็นเงินสกุลหลักของเอเชียแข็งค่าขึ้นส่งผลกระทบชัดเจนแหละครับกับเรื่องของทั้งกำไรเรื่องของรายได้กลับมาที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะบริษัทยานยนต์อย่างโตโยต้าโตโยต้ามีแผนที่จะรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายลงอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือในออฟฟิศสำนักงานใหญ่ของโตโยต้าลิฟต์มีอยู่8ตัวตอนนี้ยกเลิกไป2ตัวใช้6ตัวเท่านั้นนะครับเพื่อที่เป็นสัญลักษณ์ชัดเจนให้คนในองค์กรรู้ว่าตอนนี้โตโยต้าก็ต้องลดค่าใช้จ่ายเหมือนกันไปปรับลดอุณหภูมิภายในสำนักงานเพื่อให้เหมาะสมด้วยกับสถานการณ์นอกจากเรื่องของการลดต้นทุนที่เป็นเรื่องลิฟต์แล้วนะครับก็จะไปกระทบทุกภาคส่วนอย่างในบ้านเราเราก็จะเห็นชัดเจนแหละครับจากกรณีโครงการสมัครใจให้พนักงานจ้างชั่วคราวนะครับลาได้รับเงินแล้วก็พ้นจากตำแหน่งไปด้วยค่ะครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็เขาปรามไปทั่วแล้วนะคะเพราะว่าโตโยต้าเขาบอกว่าเขาก็เผชิญเรื่องของกำลังการผลิตรวมทั้งยอดขายที่ลดลงด้วยนะคะครับ